สินค้าราคาขึ้นปึ๊ดเลยขึ้นไปเลย400ราคาของขึ้นปึ๊ดตัวราคามันตัวเลขมันขึ้นไปคนก็เอาสตังค์ไปเพิ่มที่จริงมันก็เอาสตังค์ไปเพิ่มตัวเลขขึ้นไปของกับราคาก็ขึ้นเหมือนกันเดิมดังเดิมมันก็ตามกันมันไม่ได้มีอะไรดีกันเป็นแต่เพียงว่าคนที่นะคนที่ไม่เดือดร้อนก็คือคนที่ไม่เกี่ยวอย่างพวกเราเนี่ยไม่เกี่ยวกับทั้งราชการไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะขึ้นเงินลงเงินของเราก็ขายถูกๆอย่างเดิมก็ไม่เกี่ยวกับเขานี่เรียกว่าเราเองเราพ้นหลุดพ้นโลกโลกจะเป็นยังไงเราก็หลุดพ้นแล้วเราไม่กระทบกระเทือนจริงๆเราก็มีซื้อข้างนอกมากมากเราก็ซื้อนอกซื้ออะไรจากข้างนอกมาใช้บ้านแล้วก็นอนปลูกกินเองนี่ก็ใช่เรามีเครื่องกินเครื่องใช้เราทำเองอะไรเองเราไม่ได้เป็นอะไรเพราะการกระทบกระเทือนในชีวิตที่เรียกว่าทางเศรษฐกิจของเราก็น้อยมากเขาจะขึ้นจะลงเราพอกระทบกระเทือนถ้าไฟฟ้าสามารถโซลาร์เซลล์ได้อีกก็จะสมบูรณ์มีน้ำมันอีกอย่างหนึ่งที่ยังน้ำมันนี่เราหมดสิทธิ์เราเอาทำไม่ได้ถ้าเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าให้หมดเลยถ้าเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดก็จบน้ำมันหมดสิทธิ์เลยเราไม่มีบ่อน้ำมันไม่ต้องมีก็ได้ถ้ามีแล้วสิหงเตาฟืนควันหงใช้เตาฟืนดีสิควันมันกำจัดจะกินที่มันได้ความสูงโอ้อาการหนักแล้วเนี่ยแย่แล้วฮะตอนนี้แย่แล้วแย่สามขุมย่างสามขุมมาเลยเราแย่แล้วโอ้ย่างสามขุมมาเลยคนเรามันก็เรี่ยวแรงก็หมดไปเหมือนกันเนาะเอาไปทิ้งไหนมันหายไปเฉยหายไปเฉยเฉยเรี่ยวแรงงดเวลาที่มานอนที่ริมมูลนันลงตาไม่ได้ฉันยาต่อเนื่องความดันกดไขมันเนี่ยมีอาเจียนด้วยหรือเปล่าก็เลยมีอาการเวียความดันขึ้นสูงถึงร้อยคือ180โอ้177แล้วก็อาเจียนรุนแรงตั้งแต่อยู่ในเรือจนกระทั่งขึ้นมาโฮมครัวจนไปโรงพยาบาลสับเองมินมามันเลยเอาแรงเอาเรียกเอาแรงไปด้วยหมอเลยบอกว่าคงเป็นภาวะฮีสโตรกภาวะเลือดทั้งเลือดในสมองแล้วก็ให้ยาแก้บีเวียนแก้อาเจียนแล้วก็ให้ถ้าตรวจเลือดตรวจแหละเขาบอกว่าขาดเกลือแร่และธาตุต่ำพอกลับจากโรงพยาบาลวารินไปเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้เดินไม่เป็นเลยเหมือนกับคนขาไม่มีแรงครับทีนี้ฟื้นฟูขึ้นมาพอสมควรแล้วมันต้องไม่มีแรงไม่มีอีกตอนที่ผมหายจากเป็นไทฟอยโอ้โห ต้องหัดเดินใหม่ยืนไม่ได้เลยขาไม่มีแรงต้องค่อยจับโต๊ะนะต้องค่อยจับโต๊ะแล้วค่อยยืนทรงตัวขึ้นต้องคลานเดินไม่ได้เลยอายจากไทฟอยพิษจากไข้ตอนนั้นเป็นเด็กตอนนี้เป็นเด็กฮะพิษจากไข้มันทำให้หมดแรงไข้ไทฟอยผมก็เคยเป็นป่วยเป็นไข้ต้องหัดเดินเลยหัดเดินใหม่ขาไม่มีแรงอย่าก้าวเดินยืนไม่ขึ้นเลยต้องค่อยฝึกหัดยืนเขาจับโต๊ะแล้วก็ค่อยทรงตัวขึ้นต้องพักใหญ่เนี่ยเด็กนั่นนะขนาดเด็กๆโอ้โหถ้าเป็นอายุมากนี่คงเป็นเดือนเป็นปีเลย
ตอนนี้ก็เลยต้องคุมฉันยาเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันทำไมต้องคุมฉันเองไม่ได้ไงไม่ยอมฉันหมอให้ยามา30ไม่ใช่3เดือนเนี่ยให้ฉันเองเนี่ยไปสำรวจแล้วยามันเหลือเป็นปึ้งเลยแล้วบอกหมอให้เกินหมอให้ยาเกินบอกให้ยามันเกินนี่เองไม่ได้ฉันดำน้ำมันกำลังทำเกินแล้ววูบมาหลายรอบนะครับไปพม่าก็วูบตกบันไดเกือบตายโอ้บันไดมันบันไดตึกนะผมยืนอยู่ที่ตีนบันไดท่านอยู่ข้างหลังผมหน่อยอยู่ในวูบหล่นปุ๊บลงไปนี่ว่าไอ้ซอกแขนไปค้างอยู่ที่เราบันไดนั้นฟาดพื้นไม่งั้นหัวฟาดอยู่แล้วกระดูกกลับมาที่พม่าแล้วแล้วก็ไปเชียงรายก็ไปวูบหลายรอบครั้งนี้วูบมาหลายรอบเพราะไม่เที่ยวจัดเที่ยวพม่าเที่ยวเชียงรายจะไปเหลืออะไรโรแดงเลิมตอนนี้ก็เลยต้องคุมการฉันยาทั้งเช้าทั้งเย็นไม่ได้คลาดตอนนี้ความดันปกติแล้วพอคุมให้ฉันตอนเท่าไรเนี่ย90เท่าไรแปดสิบ224 224ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถามอายุเท่าไรถามอายุ90เท่าไรฮะ98เฮ้ย89สับสนแล้วสมองสับสนเก้าสิบแปดก็ไล่ไล่กับพระเอกเปรมที่งานพระเอกเปรมเหยียบตอนนี้ร้อยแล้วพระเอกเปรมกำลังย่างร้อยแล้ว แต่หูยังดีหูดี89จะเป็นคนที่หูดีหูไวแต่เพราะว่าของสมองนี่ชักสับสน89แกก็พบ4ปีเหรอเกิดปีพ.ศ.เท่าไหร่น้องตา73 73เออใช่73ผม77เมื่อวานก่อนนี้ทั้งแม่บ้านทั้งหลานทั้งลูกสะใภ้ทั้งเหลนมาเยี่ยมมาดูที่มาที่ลงเครื่องที่อุบลแล้วก็เช่ารถ73มาเยี่ยมก็ดูสดชื่นขึ้นหน่อยร้านเหลนหลงมาเยี่ยมเจ็ดคนเป็นเจ็ดคนโอ้พอแป๊บพอแป๊บนะพวกเราเดี๋ยวเดียวก็งอมไปแม่บ้านก็80แล้วนี่เนาะ80หรือเปล่าเราก็งอมแม่บ้าน80แต่ยังแข็งแรงนะเดินหลวงตานี่รู้แล้วจะไม่รู้จะยังไงถ้าไม่ฉันยานี่เสร็จเลยแล้วเนี่ยคุมฉันต้องยาฉันไม่ฉันยาไม่ยาฉันก็รั่วต้องยาฉันถึงจะไม่รั่วไม่งั้นรั่วแย่เลยอาหารก็ฉันได้ไม่มากเพราะว่ามีอาการเบื่ออาหารแต่เราก็ยังดีไปก็ยังไม่ได้มีอาการเบื่ออาศัยว่าอาศัยว่าฉันวันละสามมื้อแต่เมื่อยกินก็จะเสร็จตู้ก็จะได้ปริมาณพอสมควรที่กินเมื่อยอ้าวอันนี้น้อยอันนี้น้อยใส่แล้วไปเคี้ยวผมว่าเป็นไปตามวัยนะผู้สูงอายุนี่จะโอ้กรามข้างนี้เนี่ยมันเคี้ยวมันค่อยจะมันรู้สึกว่ามันจะเห็นโยมพ่อวัย90 92 93นี่ก่อนจะป่วยหนักแล้วเสียชีวิตจะทานได้น้อยหนึ่งข้าวหน่อยกลางวันหน่อยเย็นหน่อยคือมันฉันมันทานไม่ลงนะฮะทานอวัยวะมันไม่อาศัยว่าอวัยวะมันไม่รับมันไม่อะไรมากมายอะไรมันหลบเกิดมันปฏิเสธโอ้หลังคารั่วมันเอ็นน้ำอะไรมันรั่วรอบขอบมันแสดงว่ารั่วรอบขอบชิดไงขอบหมวกเนี่ยรั่วรอบขอบชิดไม่มีรางรับยางไม่ดีน้ำไม่ดีมุมหลังคาไม่ดีอย่าให้ลมนะระวังดีๆนะลมหัวฟาดแล้วก็หมดเรื่องใหญ่เสียเลยเรื่องใหญ่ลมหัวฟาดตุ๊บแล้วก็ในความเออโอ้โหนึกถึงตัวเองลมเนี่ยตรงนี้โอ้โหมันลื่นมันยั้งไม่อยู่เลยรู้เลยมันลื่นโอ้มันยั้งไม่ได้เลยแล้วมันเร็วมันยืนลงไปคนละสองมันเสียสมดุลแล้วมันเสียสูงสองตีมันไม่มีอะไรสิเดียแขนไม่หักนะมันลงว่าแขนหักเลยมันลงตัวเลยมันก็เลยตัวอะไรไม่อยู่ต
มันไม่90องศารีบไปลงไปเทศไม่มีอะไรคว้างไงตุ้งเลยโอ้ลมลื่นนี่มันคือมันปึ้งลงดีไม่ทำฝ่ามันเหวี่ยงตัวลงคนลงกระแทกผมบอกเพราะฉะนั้นระวังต้องแขนปึ้งกลับเลยไปมันรู้สึกรู้ว่าตายล้มเลยเนี่ยแล้วก็รู้ว่าล้มกระทบกระวังมันเร็วคนกระแทกปรกมือไม่ได้คำใดดีมันไม่ล้มเสียท่าหัวฟาต้องระวังไม่เดินไม่กระชับกระเจงเลยต้องใช้ไม้เท้า อย่างนั้นก็ถือไม้เท้าไว้ติดตัวไม้เท้าก็พาลื่นได้ มันมียางนะมันมีปุ่มยางคอยกันเลื่อนแบบไม่ทันก็ทันเดินกระโดดแต่ถ้าเป็นคนคล่องแคล่วคล่องตัวเดินเถินเหมือนไม่ใช่คนแก่คนน่าจะพลาดตรงที่เดินแล้วก็ลืมออกตัวเลยก็ต้องมีปรับช้าไปแต่ทำไม่ทันสูงวัยต่อไปอโศกจะเป็นสังคมผู้สูงวัยฮะผมดูแล้วตอนนี้ใช่มีแต่คนแก่คนหนุ่มสาวไม่เคยมีเลยครับตอนนี้ที่สาวโศกก็มีแต่คนแก่กับวัย80 70 80อโศกวัยแรงงานหนุ่มสาวนี่หาไม่ได้ดีหน่อยพระอโศกก็มีแต่พระแก่ๆเพราะว่าหนุ่มๆมาบวชไม่มีตอนนี้ไม่มีใครจะมาบวชมีแนวตรงคนเดียวมันจะขึ้นที่ทางสันติก็มีคุณน้อยสุการมาเป็นปากเอ๊ะน่าจะเป็นกับท่านไอ้รามิกาอ้าวฮะรามิกาแล้วใครช่วยอยู่ไอ้ขยะล่ะน้อยมาละเก็บบุญเก็บบุญอีกสักคิดอีกสัก20ปีเนี่ยจะมีแต่พระแก่ๆพระหนุ่มใช่ไหมค่อยมันมีเทรนจะมาบวชกันเลยที่นี่ก็มีเพราะว่าถือว่าเป็นคฤหัสถ์ก็เป็นอรหันต์ได้เลยไม่จำเป็นที่ต้องบวชนะแต่ผมว่าคนของอโศกนี่ถ้าเขาเป็นคนมีสมาธิเขาก็บรรลุธรรมเป็นโสดาสิกิทาคาได้นะเขาก็ได้โดยไม่ต้องมาบวชในร่างนักบวชเขาก็ได้ต้องมีภูมิได้เป็นอรหันต์ขึ้นไปเพราะว่ามันแต่ไม่ง่ายมันสิ่งมันล้อมเยอะมันภาษามันเยอะต้องแบกมันเยอะภาษาเราแค่ได้โซดาสิกิทาคาก็ดีแล้วไม่มีวินัยไม่มีศีลไม่มีอะไรมันปล่อยที่เพื่อนพูดเมื่อวานก่อนนะที่เทศว่าพวกเรานี่เคยเป็นอรหันต์กันมาตั้งเยอะแยะแต่มันเหมือนกับมันเกิดยุคนี้แล้วมันอะไรมันเปลี่ยนไปหมดอ่ะมันเลยทำให้เกิดความรู้สึกว่าสับสนไปเลยหรือหลงไปเลยบารมีถึงอรหันต์นี่ไม่น่าจะสับสนขนาดนั้นเนาะเกิดมาหรือว่าจริงๆมันอย่างพุทธเจ้านี่เคยเป็นอรหันต์มาหลายชาติแล้วใช่ไหมก่อนมาเป็นโอ้ยก็ที่ที่จะเป็นพุทธเจ้าเนี่ยแต่ก็ต้องมาเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ที่ต้องมาอะไรนะบำเพ็ญโพธิญาณมันซับซ้อนจริงแต่ฟังแล้วสับสนเหมือนกันนะครับเอ๊ะคนเป็นไปได้ยังไงเป็นอรหันต์แล้วเกิดมาก็ยังมามีกิเลสใหม่อะไรเงี้ยก็ทำไงถ้าคุณก็เอาแค่พระพุทธเจ้าเกิดมาทำไมต้องไปวุ่นวายกับโลกก็มันต้องมันสนมมีเมียมีไปเสวยพวกอะไรชาติไปเสพไปให้พ่อกับมอเมาเข้าไปเกิดไปมอเมาไปตามพ่อถ้าเป็นแล้วหลุดพ้นแล้วก็จะไปติดทำไมล่ะขนาดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะบารมีจะเป็นพระพุทธเจ้าในชาตินี้ใช่ชาตินั้นเป็นพระพุทธเจ้าแท้ๆยังจะต้องไปลิงลมอมก็พอมันอยู่อีกตั้งนานก็เป็นธรรมดาธรรมชาติคือเราก็คิดในเชิงตรรกะว่าเอ๊ะคนที่มีภูมิธรรมเป็นอรหันต์มาแล้วเนี่ยมันกาลละมันก็น่าจะหมดกิเลสแล้วจะมามีหมดกิเลสหมดแต่มันกาลละมันต้องดึงไปก็ต้องไปเหมือนกับคนแต่คนฟังแล้วจะสับสนนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนมันยึกยักอย่างที่เพื่อนพวกเรานี่เป็นอรหันต์กันมาตั้งเยอะแยะเกิดชาตินี้มันก็ไปแบบไม่ระลึกไม่ได้หรือมันหรือภูมิธรรมมันยังไม่ขึ้นมาใช่ภูมิธรรมไม่ขึ้นด้วยแล้วเราก็เองเราก็จะต้องมาล้างอีกคือขัดแล้วขัดอีกไงขัดแล้วขัดอีกขัดแล้วขัดอีกมันก็เลยเหมือนคนยังหนาเต๋อด้วยกิเลสอยู่เอ๊ะทำไมมันไม่แค่เพราะงั้นไม่ภาคเพียรไม่อะไรเนี่ยไม่ขัดไม่ตั้งใจขัดอีกก็ไม่
คำว่าโสดาบันย่อมไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาไม่ตกต่ำหรอกแต่ว่าไม่ขึ้นหรือว่าเป็นไม่ใช่นี่พูดโสดาบันยังไม่มีทางตกต่ำใช่ไหมใช่บ้าเข้ากระแสแล้วไม่ตกต่ำโสดาบันนะแล้วก็อวิธิปาจะทำให้ตกต่ำอวิธิปาจะทีนี้ภูมิธรรมเลยโสดาบีเป็นสิกขาอนาคาหรือเคยบรรลุอรหันต์มาแล้วเนี่ยมันน่าเกิดมาไม่นานก็บรรลุป๊อกป๊อกง่ายๆเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ยิ่งยุคนี้มันยิ่งมากไงยิ่งยุคพระเจ้าเกินในยุคพระเจ้าพวกเราก็อาจจะไปเป็นอรหันต์เด็กแล้วเร็วกว่านี้แต่ยุคนี้คงคิดดูที่เราโหโลกีมันขนาดไหนก็นั่นแหละฮะมันเลยทำให้ฟังแล้วมันเอ๊ะทำไมมันก็เป็นอย่างนั้นนะโลกมันก็เดินหน้าไปเรื่อยๆตัวเราด้วยตัวโลกด้วยทั้งสองด้านมันเพิ่มไอ้โลกมันก็ย้ำชาเข้าไปมันก็เละเทะเข้าไปมากอีกตัวเหตุปัจจัยเยอะด้วยเราก็ยังก็ถ้าจะไม่อยากจะเป็นอย่างนี้ก็ต้องปรินิพพานไปเจ้าที่แสดงว่าภพภูมิของการบำเพ็ญโพธิสัตวภูมิเนี่ยก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดสวยภพชาติเป็นล้านๆไงทำผิดทำถูกยังจะต้องมีเรื่องต่างๆเยอะแยะมากมายมันซับซ้อนแต่ละคนก็มีวิบากของตนเองด้วยท้าให้จะเป็นต้องมาเผชิญอันนี้เป็นต้นชาตินี้ยังไม่เผชิญชาติต่อไปอีกวิบากตามมาไม่ว่าจะเป็นวิบากทางคนต่อคนคู่ต่อคู่คู่พยาบาทต่อคู่พยาบาทโอ้โหเท่าไหร่คู่ทางราคะคู่ทางโทสะคู่ทางโมหะที่เป็นมันมีวิบากต่อกันอะไรกันมันมีเหมือนค้างบัญชีกันมาเจอกันมันเอายุคนี้มันยังไม่เกิดมาอีกสักเท่าไหร่คู่วิบากเราตั้งเยอะตั้งแยะจะไปเกิดไม่เจอกันแล้วยุคนี้มันก็เกิดจำนวนนึงเหตุปัจจัยที่จะมายังไม่ครบทั้งหมดอย่างผู้เชื่อเกิดมาต้องมาเจอเทวทัตต้องมาเจอพวกนิครนแต่ละคนแต่ละคนที่เป็นคู่วิบากพวกนี่เป็นอันเดียวกันที่เป็นสัตว์ก็เราดูเช่นเราเกิดมาชาตินี้เราเกิดสัมพันธ์กับคนมีชังมีชอบอะไรกันมาตั้งแสดงว่าไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจที่จะต้องเจอคนไม่ชอบหรือคนชังคนเกลียดแน่นอนไม่มีหรอกคุณจะไม่เจอเลยขนาดเป็นพุทธเจ้าแล้วบรรลุเป็นพุทธเจ้าประกาศตัวเป็นพุทธเจ้าก็ยังเจอนางคนเป็นปฏิปักษ์นะมีกายังเจอเทวทัตยังเจอโอ้ยใครอีกตั้งไหนมาหรอกพระพุทธเจ้าไปยังพ่อท่านนี่ถือว่ามีวิบากนะในการที่ถูกต่อต้านจากผู้คนในช่วงนั้นนี่ก็มีบุกบาทต่อการก็มีก็เจอเพราะมันเป็นเรื่องของพิสูจน์บารมีแล้วนะถ้าสามารถทำให้เขาเข้าใจเป็นสมาธิได้นี่ถือว่าเก่งมากแต่มันผมดูแล้วก็ยากเพราะว่าศาสนามันเพี้ยนไปจนกระทั่งคนไม่เข้าใจแก่นศาสนาไปติดเรื่องจารีตประเพณีเรื่องพิธีรีตองเรื่องศาสนพิธีกรรมต่างโอ้เป็นงานที่แค่เปลี่ยนแนวคิดอย่างเดียวก็ไม่ง่ายแล้วนะให้เกิดสมาธิในเรื่องแก่นศาสนาอะไรคืออะไรไม่ใช่เรื่องนั้นเพราะคนไปติดเรื่องของศาสนวัตถุศาสนพิธีศาสนบุคคลไอ้นี่แหละมันมากแต่ไม่รู้ศาสนธรรมมากมาถ้าทำให้ตัวเองติดยึดเองไอ้นี่ซวยมันโง่มันไม่รู้มันก็เลยไปอย่างนี้เองอย่างศาสนพิธีศาสคิดเองทุกวันนี้มันติดศาสนพิธีเป็นหลักนะครับศาสนพิธีเป็นหลักเลยตอนนี้มันนั่นแหละมันเป็นเรื่องนอกรีดเลยศาสนาพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตัดศาสนพิธีออกหมดเลยเป็นเรื่องเลอะเทอะเสียเวลาท่านตัดออกหมดเลยเพราะยุคพุทธเจ้าไม่มีหรอกสวดมนต์สวดมนต์บ้านนั้นไปบ้านนั้นไปสวดไม่มีที่พระพุทธเทศไปเมื่อเร็วๆนี้นะตรงนี้คือรูปก็ไม่มีก็มีแค่ความจัดต่อความเหมาะศาสนาอื่นก็มีแต่ว่าพุทธไม่มีพระพุทธเจ้าไม่หายเด็ดขาดอายุพวกท่านมันมีแต่ต่อมามันก็อ่อนลงอ่อนลงเพี้ยนไปเพี้ยนไปเพี้ยนไปจนมาถึงโอ้โห2,000 กว่าปีที่มันจะแน่นอนจะเละขึ้นอย่างนี้ถ้าจะพูดจริงๆมันเละจะไม่เหลือนะครับมีแต่จารีตประเภทนี้นะเนื้อหาหมดไปแล้วมันไม่มีเรามากู้ฟื้นขึ้นได้ขนาดนี้ก็บุญอย่างว่าไม่มีวิบากนะถ้ามาทำร้ายทำลายมาฆ่ามาฟันก็ดีแล้วนะใช่
คนที่เกลียดชังเขาไม่มาถึงขนาดลำเส้นใช่ยกพระเจ้าพระเจ้าโอ้โหตายกันเป็นเบื่อขนาดเอาคนมาฆ่าเพื่อยัดข้อหาพระเจ้ายังทำผู้หญิงที่เป็นยกพระเจ้ายังกระดาษทำศพใส่ร้ายเอาเลยนายพระเจ้าทั้งองค์แต่นี่มันซับซ้อนไงเราพบเกิดมาชาตินี้ศาสนาพุทธมีตั้ง 2,000 กว่าปีไอ้ยาวนานมา 2,000 กว่าปีนั้นก็เป็นเครื่องทำให้ผมค่อยเกิดส่วนพระเจ้าเนี่ยถ้าเกิดมาไม่มีศาสนาพุทธเลยมันหมดไปเลยทีนี้ก็เลยมีแต่ศัตรูเต็มเลยก็ผมนี่ยังไงก็ไปพูดด้วยกันว่า 2,000 กว่าปีถึงแม้ว่าจะยังไงมันก็ยังไงผมมานึกดูถึงประวัติศาสตร์พระเยซูนะครับที่ เข้าไปในโบสถ์แล้วก็ไปลื้อไอ้โต๊ะบริจาคทิ้งทั้งหมดเลยว่าเนี่ย นี่เป็นวิหารของพระบิดาแล้วพวกนี้มาทำโต๊ะไอ้พวกฟอริไซนะตั้งโต๊ะบริจาค กันอะไรมาเลยมาอยู่ที่ล้มโต๊ะทั้งหมดเลยขวาทิ้งหมดไล่เขาโอ้โหพวกนั้นก็เลยยิ่งโกรธยิ่งเคืองยิ่งเหมือนไปทำลายไอ้อะไรอะไรเขานะไอ้ช่องทางหากินเขานะไปพระเยซูถึงศัตรูเยอะนะพวกฟอริซายพวกอะไรต่างๆพวกเขาก็ต้องถูกฆ่าทิ้งอย่างถูกติดกางเขนปานนั้นเลยนะศาสนาขนาดนั้นเลยแต่ของพ่อท่านนี่ไม่ถึงขนาดนั้นนะไม่มีศัตรูก็จะมาลงคุ้มแรงนะผมพูดไปดูแดงมือเขียนไปดูแดงเขาเก็บคือพระเยซูก็มีความรู้สึกคนนี้มันเหมือนขบฏต่อพระเจ้าต่อก๊อดอะไรไงพวกนี้มันเป็นมันมาหากินกันใช่เหมือนกันนะตัวบริจาคต้องมาล้างใหม่เลยเหมือนกันทีนี้ล้างแรงแล้วเขาต้องยอมก็เอาตายพระเยซูสิ้นชีวิตเองมีแค่เผยแพร่ไม่กี่ปีนะพระเยซูใช่3ปีเนี่ยพระเยซูสิ้นชีวิตนั้นสาวกตัวหลักมียืน13คนคนนึงก็งูเห่าหน่อย12คน13คนงูเห่าสร้าง13คนคนที่13คนชื่ออะไรยูดาห์ใช่มั้ยที่ยูดาห์จําไม่ได้12คนนั้นเป็นหลัก13คนที่13ครับมันช่างเป็นเพียงหมู่เฮาก็ขนาดนั้นเองทําให้ศาสนาขึ้นมาเป็นศาสนาได้บารมีสูงพวกเรานี่ลาออกมา21คนคนเราออกมาแล้วก็พอลาสามตัวมาจากเราทุกวันเป็นมวลหมู่เป็นสังคมกลุ่มนึงเหมือนพวกอามิชเหมือนอีตัวเอ็นเหมือนพวกกลุ่มอะไรคิดบุตรทางเลือกนะเป็นทางเลือกกลุ่มแต่อันนี้เป็นกลุ่มศาสนาหรือว่ากลุ่มสังคมอามิชอีตัวเอ็นคิดบุตรอะไรต่างคือตอนนี้ที่ฟังพระท่านพูดว่าพระท่านลาออกมาไม่ใช่ลาออกคือออกจากงานไม่ได้เป็นคนสิ้นไร้ไม่ตอบมาบวชนะฮะแล้วไม่ได้มาหาประโยชน์ในศาสนาเพราะทำงานอยู่มีรายได้ดีในยุคนั้นซึ่งในผมมองว่าเออมันเป็นมุมมองที่คนเขาไม่ได้คิดให้ลึกผมมาคิดดูเนี่ยเพราะฉะนั้นเลยได้เดือนละ 20,000 ในยุคทองบาทละ350ไม่เกิน400ไอ้เงิน 20,000 ซื้อทองได้ถึง550บาท50บาทคือเงินเดือนนี้คือเป็นล้านนะเทียบอัตราราคาทองคำของเงินเงินเดือนรายได้20,000ต่อเดือนเนี่ยเท่ากับซื้อทองได้50บาทอัตราทอง50บาทนั่นคือล้านบาทคนที่จะทิ้งรายได้เดือนละล้านบาทมาบวชทุกวันนี้มันไม่มีใครทิ้งมาได้หรอกเพราะฉะนั้นการที่เรามีรายได้เดือนละล้านบาทในปัจจุบันนี้นะเทียบยุคก่อนคือ20,000นั่นคือซื้อทอง10บาทก็คือเงินล้านบาทของทุกวันนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่สุดว่าถ้าไม่ได้มักได้ผลจะทิ้งมาได้อย่างไรใช่แล้วถ้าทิ้งมาเนี่ยกี่สิบปีแล้วเนี่ย40-50ปีจะเป็นเงินกี่ร้อยล้านใช่ไหมฮะถ้าอยู่ทั้งโลกต่อนะไม่ต้องถ้าเผื่อว่าผมอยู่ทั้งโลกโอ้แกมมี่ไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดง่ายผมจะมีสำนักการหัวใจสีชมพูตัวนี้เป็นมุมมองเห็นว่าเนี่ยการมาทางศาสนาเนี่ยไม่ได้มาเพราะจะมาหาผลประโยชน์อะไรแบบเพื่อที่จะมาฟื้นฟูมากอบกู้ศาสนาเนี่ยเป็นคนว่าคนเขาเผลอตรงนี้ก็ไม่ได้มองคนก็ไม่เข้าใจคนก็ไม่เชื่อครับไม่เชื่อผมประกอบพูดศาสนา
ขาก็เป็นสยังปัญญาไปนะเขาไม่เชื่อหรอกพวกเราเข้าใจชัดเจนเราเลยโอ้มีปัญหาคือเขาเข้าใจว่าศาสนาคืออย่างนั้นเพราะนั้นย่อมจะรู้ว่าเขาจะคิดว่าอย่างนี้มันไม่ใช่เขาไม่เชื่อด้วยว่าอย่างนี้เป็นโลกุตระเป็นอริยธรรมของพระเจ้าแท้ๆเขาไม่เชื่อด้วยพวกนี้มันก็บ้าๆบอๆแล้วมันก็เองมีแต่ตั้งตนเป็นปฏิปักษ์ด้วยซ้ําพวกที่ใช่เลยคือพวกหลับตาอยู่ในป่านั่นน่ะใช่พวกนี้เนี่ยพวกบ้าๆบอๆเลยเป็นงานหนักนะฮะเป็นงานที่หนักที่คนที่เขาเขียนมาด่าเขียนมาว่าต่างๆผู้ฟังซึ่งศาสนาจริงๆศาสนาพุทธไม่หลับตาเลยไม่หลับตาหลับตาถือว่ามันไม่ใช่ความจริงต้องมีปัจจุบันนะครับต้องมีจักษุญาณปัญญาญาณวิชาอาโลกต้องมีจักษุมันไม่มีความรู้จะเกิดได้เป็นถือว่าเป็นปัญญาก็ต้องมีจักษุต้องมีแสงสว่างลืมตาต้องมีปัญญาถ้าไม่ลืมตาหลับตามันจะเกิดปัญญาไม่ได้เกิดความรู้รอบเกิดความจริงมันไม่ครบสัจจะไม่เป็นปฏิบัติธรรมไม่เป็นทิฏฐธรรมไม่เป็นทิฏฐกาละต้องมีทิฏฐกาละทิฏฐธรรมนิพพานเพราะความเห็นทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิเป็นทิฏฐิที่มิจฉาผิดไปจากเขาว่ามันต้องทิฏฐธรรมเหมือนกันแต่ทิฏฐธรรมผิดกาละเพราะเป็นหลับตาแล้วก็ผิดไปทิฏฐิเป็นปัจจุบันในตอนหลับตาเขาก็บอกเขามีปัจจุบันเขาหลับตาเขามีปัจจุบันเหมือนกันคือจริงๆแล้วมันคงเป็นการจินตนาการเป็นจินตนาการทั้งสิ้นว่าถ้าหลับตาแล้วจะเกิดสมาธิจะเกิดความจินตนาการทั้งหมดซึ่งมันก็ถูกระดับหนึ่งนะเพราะมันก็สงบจริงๆเพราะมันได้นั่งนิ่งๆก็มันสงบแบบแต่พูดที่ไม่ได้สงบในตอนนั่งมันต้องทั้งยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถมันต้องจิตต้องไม่เพิ่มจิตสงบเลยจิตมันไม่มีกิเลสเข้ามากวนเลยทีนี้มันก็กลับกันสงบพระพุทธเจ้ามีจิตไม่มีกิเลสจิตจริงเป็นปายะคุณจะตากายะปายะคุณจะตาปายะคุณจะตาจิตจริงคล่องแคล่วเจตสิกเวทนาก็คล่องแคล่วสัญญาคล่องแคล่วสังขารคล่องแคล่วคล่องไวไวเลยเป็นมุทุปุตตะเป็นมุทุธาพุทธามุทุเร็วไวมีจิตบริสุทธิ์อยู่ในตัวและจิตก็ไวคล่องจึงเหมาะจึงเก่งการงานกรรมัญญากรรมัญญาตาเป็นปายะซึ่งมันมีหลักการหลักฐานของพระเจ้าบัญญัติของพระเจ้าให้หมดถ้าเข้าใจไม่เข้าใจมันไม่เป็นไม่มีอธิบายไม่ถูกอย่างผมเข้าใจแล้วมันของจริงเป็นยังไงอธิบายถูกไงคนที่เขาไม่รู้ก็ทองเป็นนกแก้วรู้ก็ทองฟ้าไม่ต้องด้วยเขาไม่เห็นเกินเขาเอามาพูดเลยอุเบกขาห้าเขาไม่เห็นแค่คำว่ามุทุกุเตกัมมณิเยถีเตอนิชปเตก็ยังไม่รู้เรื่องของคุณของใช่ของนิพพานใช่มีอยู่ในนี้อยู่ในนี้มุตุภูเตกัมมณีเยไทเตนิเตนิยปฏิก็อัตติขยายยาวไงถ้าขยายหมวดครบก็มีนี่แหละปฏิสุทธิ์เทปริยุยุจตาปริยุตาตามุตุกรรมยาสัพสลา5ตัวมันนอนแล้วยังมีอีกขยายไปมันหลายตัวก็จะเป็น5ปล่อยฟ้าเขาก็ไปแปลกันไปแปลเป็นไทยผมสะพานเอ้าก็ต้องไปดูพยัญชนะบาลีปะโถพยัญชนะบาลีเราของเก่าขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องมาอธิบายให้มันครอบคลุมทั้งหมดว่าใช่รักษาสมาธิคือต้องเนี่ยมุทุภูเตกัมมณีถีเตนิชปเตหรือปริสุทธาอุทตาต้องปฏิบัติให้มันมีพวกนั้นนะเราต้องขัดเกลากันจนกระทั่งสรุปลงเป็นฐานนิพพานก็จะต้องมีปริสุทธาปริโยตตามุทุกัมมณีอัสสระไปดูเบคาห้าผมว่าถ้าอธิบายอย่างนี้คนได้เข้าใจได้ชัดขึ้นพวกเราเข้าใจแต่คนข้างนอกก็แย่ใจพวกนั่งหลับตาก็ไม่รู้เรื่องหรอกพูดเข้าไปก็คือเมื่อก็พูดกับพวกเด็กๆมัธยมพระรามเอาโลกุตระไปพูดอย่างนั้นพระท่านต้องพูดว่าจะนั่งหลับตาแล้วลืมตาแต่ต้องมีองคุณห้านี้ใช่มันขาดองคุณห้านี้ไม่ได้ถ้ามันขาดมันไม่ใช่สมาธิไม่ใช่อุเบกขาพุทธที่พอบอกหลับตาไม่ใช่เขาบอกเอ๊ะมาต่อตาเราไม่ใช่หลับตามันไม่มีจักษุมันไม่มีอารมณ์ไงมันต้องมีคุณมันต้องมีองค์ประกอบของจักษุลืมตาจักขุมาปรินิพพโหติต้องมีปรินิพพานต้องมีจักขุจักขุมาปรินิพพโหติแต่ที่มองว่าเผื่อคนมันติดหลับตาก็บอกหลับตาก็ได้นะแต่ต้องมีองค์คุณ5นี้ไม่ได้ไม่ได้พูดอย่างนั้นมันจะขัดกันเหรอครับพูดอย่างนั้นก็ไม่รู้ขัดในคุณหลับตามันก็ต้องมีปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาภัสสราด้วย
นั่นเป็นองคุณที่เป็นยอดของฐานจิตแต่ว่าเวลาจะมีฐานจิตนั้นต้องมีองค์ประกอบภายนอกมีกายะปาคุญญตามีองค์ประกอบภายนอกต้องมีจักขุต้องมีอาโลกสุดแล้วก็คือทั้งหลับตาลืมตามันต้องมีองคุณห้าเหล่านี้ให้ได้สมบูรณ์คือเป็นสมาธิที่มั่นคงถ้ามีแล้วมันก็มีถ้ามีแล้วผู้ที่มีแล้วมันก็เป็นธรรมมันก็มีรวมแล้วมันบริสุทธิ์เลยก็มีนิพพานเป็นตัวธรรมนิพพานอยู่ในจิตจิตมันไม่ได้เป็นอะไรคือมันอุเบกขามันแข็งแรงอุเบกขาถาวรอันนี้คนเข้าใจยากครับเข้าใจยากเข้าใจยากมากเอ๊ะมันเหมือนกับจะต้องจิตต่อเนื่องว่างต่อเนื่องเป็นสันตติที่ต่อเนื่องไปเลยไม่ต่อแล้วคงที่เลยคงที่เลยนะเที่ยงจิตอุเบกขาแม้แต่จะไปปรุงแต่งกับพวกคุณจะปรุงแต่งกับใครๆเขาก็อุเบกขาอยู่ปริโยธาตาจิตไม่ขุ่นมัวเลยปริสุทธาปริโยธาตาหมายความว่าจิตมันมีสองบอกสองลักษณะลักษณะหนึ่งเป็นคุณสมบัติบริสุทธิ์นะลักษณะสองสัมผัสแต่ต้องปรุงแต่งอยู่กับอื่นด้วยแต่ก็จะคงที่ที่มีความสะอาดบริสุทธิ์อยู่อย่างเก่าไม่เปื้อนไม่เป็นไรเลยมันจะเหมือนกับเอาผมเคยยกตัวอย่างบ่อยเอาอย่ามองทางขาแล้วปริงมันแตะปั๊บมันปล่อยออกไปเลยมันเป็นคุณสมบัติในตัวมันเลยมันไม่เปื้อมันไม่ดูดไม่ดึงไม่อะไรมาแตะมันดูดไปเองมันดูดไม่ซับไม่อะไรผมมีตัวอุปมาอย่างเงี้ยไม่ดูดไม่ผลักผมนึกว่าผมไม่คืออุปมาว่าจิตที่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยเหมือนน้ำกลั่นอยู่ในขวดจะเขย่าก็ไม่มีตะกอนฝุ่นฟุ้งขึ้นอีกแล้วเพราะในน้ำกลั่นไม่มีอะไรที่มันตะกอนที่ฝุ่นฟุ้งอีกแล้วได้จิตที่เป็นเหมือนกับบริสุทธิ์ที่อรหันต์นี่ก็คือจิตที่เป็นเหมือนน้ำกลั่นที่สะอาดบริสุทธิ์ใช่ไม่มีฝุ่นละอองเลยใช่จะกริ่งเขย่ายังไงก็ไม่มีถูกก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทำให้เกิดน้ำที่เป็นน้ำกลั่นวิธีของที่เขานั่งหลับตาเนี่ยเขาสะกดฝุ่นให้มันไปอยู่ใต้ตะกอนขวดให้แข็งก้นขวดเลยแล้วก็ดูน้ำใสเพราะงั้นอนุสัยอาสวะคุณยึดแข็งนี้ก้อนไปแตกยากเลยแล้วพร้อมจะฟุ้งขึ้นมาได้เพราะมันนานมันก็ฟุ้งขึ้นตัวมันแข็งมากมันก็นานมันก็จะฟุ้งแต่ของพุทธนั้นท่านจับฝุ่นแต่ละเม็ดต่อเม็ดออกหมดเลยจับฝุ่นแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดจับฝุ่นให้เจอแล้วออกจากน้ำออกจนฝุ่นหมดเลยน้ำนี่กันคุณเป็นน้ำกันเลยคุณจะขย่าไงมันก็มีเหลือฝุ่นสองเม็ดขย่าอยู่กับฝุ่นอยู่สองเม็ดต้องเรียนชาตลอดเวลารอดเลยคือต้องทำจิตบริสุทธิ์น้ำกลั่นใช่เปรียบน้ำคือน้ำกลั่นไม่ใช่น้ำที่มีตะกอนอยู่ก้นแล้วจะกลั่นได้ก็วิธีต้องจับฝุ่นมาจับให้เจอตัวฝุ่นนะตัวฝุ่นเอามันออกให้ได้เอาทำลายจนน้ำของเราหมดฝุ่นเกลี้ยงเลยอันนี้จะชัดนะเป็นรูปธรรมที่ชัดก็เคยอธิบายคือต้องทำจิตให้บริสุทธิ์น้ำกลั่นเป็นน้ำกลั่นที่ไม่มีฝุ่นเพราะนั้นจะเขย่าอย่างนี้ก็ไม่มีฝุ่นฟุ้งอีกแล้วไม่มีเปื้อนไม่มีฝุ่นไม่มีทำให้ไม่ใสไม่ได้เลยใครก็มาทำให้ไม่ใสไม่ได้มันจะใสตลอดกาลนานไม่มีอะไรก็เรียกว่าอสังหิรังไม่มีอะไรมาทำลายอสังหิรังไม่มีอะไรมาแปรเปลี่ยนวินิปาตเตกัมมณีทิเตอเนชปเตไม่หวั่นไหวตั้งมันไม่หวั่นไหวอีกแล้วที่ลักษณะของที่บางแกพูดว่ามันน้ำกันที่จริงผมเทียบอย่างพ่อปูนี่คือน้ำกรดส่วนพ่อเรานี่เป็นน้ำกรดเติมนี้เลยคนอื่นเขาเห็นก็เห็นลูกศิษย์นะเขาไม่ได้เห็นพ่อปูนะพ่อปูเป็นน้ำกรดแรงกัดเข้าแต่ของลูกศิษย์นี่มันเป็นน้ำบริสุทธิ์ที่จะเติมกับน้ำกรดเขาจะมองว่าลูกศิษย์ท่านดีโบที่รักไม่ไหวเพราะว่าน้ำบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะเติมน้ำกรดได้ทุกอื่นเติมไม่ได้ครับคือน้ำกลั่นนี่ก็ถูกก็มีคนบ้ามันด่าอยู่ที่ตลาดอินทรัตน์เนี่ยเขาบอกว่าท่านลูกศิษย์พอแล้วก็ดีอะไรเงี้ยแต่ท่านไม่ดีหรือเสียงโตก็เป็นเราไปฟัง
เหมือนคนชมคุณจำลองว่าดีนะฮะชมลูกศิษย์ว่าดีท่านบริสุทธิ์เนี่ยเป็นน้ำบริสุทธิ์เนี่ยผมดูแล้วเป็นน้ำปลดกิเลสคนมันก็ว่าวิพากษ์วิจารณ์ไปสารพัดผมเป็นน้ำปลดคนจำลองเป็นน้ำกลั่นเพราะงั้นอโศกนี่เป็นของคนจำลองหมดพระจำลองพระจำลองอันนี้เป็นเรื่องจริงนะถ้าเข้าใจจะเอออย่างนี้คนเรามันรับไม่ได้ไงมันรับไม่ติดมันรับไม่ติดเลยมันตีลังกาเลยมันเห็นยอดมันเป็นไอ้คนรากเลยกับรากไปเป็นยอดยอดไปเป็นรากเลยแต่มันก็ดีเป็นยอดมันก็ดีตรงที่ว่าเป็นการกลั่นกรองหรือคัดคนมาโดยปริยายไอ้คนที่ไม่ได้เรื่องมันก็ไม่มาอยู่แล้วใช่อันนี้สำคัญไอ้คนที่จะมาได้ต้องมีภูมิปัญญาเข้าใจได้ไม่งั้นผมเละเลยผมตายเลยโอ้โหขยะมาเต็มหมดตายทำอะไรไม่ได้พวกเราก็โดนกวนขยะกวนควรจะข้ามพ้นไอ้พิธีกรรมการยึดถือดังเดิมมาสู่อโศกได้ก็ต้องไม่ติดโอ้โหมันแค่นี้กันหนักหนาสาหัสแล้วเป็นเครื่องคัดเลือกที่นะเพราะฉะนั้นเต็มไปด้วยกองขยะพิธีกรรมต่างๆโอ้โหศาสนามันก็มาจมอยู่ตรงนี้นะตรงพิธีกรรมพิธีกรรมกรรมพราแล้วศาสนาหมดแล้วศูนย์ยังพูดที่ผูกศูนย์ไปเป็นศาสนาอยู่ที่เดรัจฉีก็เหลืออยู่มีแต่ศาสนาพิธีกรรมทั้งนั้นใครจะสร้างพิธีกรรมได้หาบริวารได้มากเท่าไรหาคนนิยมชมชอบได้มากเท่าไรก็ทำเดี๋ยวนี้ก็ทำมาอยู่กับชาวพุทธกับพระต่างๆตัวหาพิธีกรรมของตัวเองโอ้ต่างสร้างทั้งความหลอกลวงทางวัตถุทั้งการทั้งครอบงำทางจิตเนี่ยเนี่ยก็มิตรนั้นมันจะมีภพชาติอันนี้อันนี้วิมานอันนี้จะได้บุญอันนี้จะได้กุศลอันนี้จะได้โอ้มันเป็นอะไรผลประโยชน์ของนักบวชปั่นภพปั่นชาติมาหลอกกันเป็นผลประโยชน์ของนักบวชที่มีผลประโยชน์ตรงนี้ปั่นภพปั่นชาติมาหลอกกันคนมาติดมายึดมาหลงแล้วถ้ามีโปรแกรมจะไปไหนต่อไปเดินความตายกติกาก็ดีดูเขาให้เราดูดูข้างไปดูข้างไปดูข้างก็ดูหลังเดี๋ยวเดี๋ยวนิมนต์มาเพื่อท่านตามสบายพอครูคุยได้ถึง7 โมงครับนิมนต์ละนิมนต์หลวงตาจะได้ไปนอนต่อเปลี่ยนชื่อเป็นบังออนเถอะบังออนเอาแต่นอนใช่ไหมไม้ที่ไหนแหละสเตนเลสนั่นน่ะมี2 อันนะเหลือประมาณเดียวได้มาสองเดินหัวขาแล้วไม่ใช่หัวขาแน่นอนโอ้โหเคน6 หรือ 7ครับ6 หรือ 7ครับมันหักไปอันหนึ่งคนเราก็เป็นไปเอาไปจ้องไปยังไปยังไปยังเดินได้ยังดีแล้วอีกหน่อยก็นั่งวีลแชร์ไม่นานก็นั่งวีลแชร์86นี่ก็ได้ไม่ต้องไปไหนไม่ใช่86ครับเกินพ่อโก86ผม85ย่าง86นี่ขนาดกินตอนท่านโกนะ5แล้วไปไหนฮะ85ก่อนปีนี้แล้วก็ไป86เลยยังไม่ไปก็เดี๋ยวมิถุนาเนี่ยก็จะชนละ8ขึ้นกระทบละปีนี้ก็877 โมงเช้าแล้วไปไหนต่อก็ท่านแก่กับผมท่านเท่าไหร่ท่านเกิน4 ปี4 ปีนี่4 ปีเนี่ย90เร็ว90ไม่ใช่89คุณยาย89